ดรูปโชว์หวานตอนโดนแซวหนักขำๆเข้าสมาคมคนอวดแฟน2018ช่วงนี้เรียกได้ว่าหัวใจเป็นสีชมพูค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยพีคพัทรัสยาค่ะนอกจากความรักครั้งใหม่จะดูไปได้สวยแล้วงานก็รุ่งไม่แพ้กันค่ะล่าสุดประกันภัยไทยวิวัฒน์เปิดตัวนวัตกรรมประกันภัยสุดล้ำค่ะต้อนรับยุค 4.0 ด้วยประกันเดินทางต่างประเทศพาสเปิร์ตปิดค่ะโดยดึงตัวสาวพีคพัทรัสยาขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ค่ะพร้อมเปิดตัวกิจกรรมรุ่นทริปท่องเที่ยวพาฟินไกลุนไปฮอกไกโดอีกด้วยจ้าเจอตัวสาวพีคทั้งทีเนี่ยก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะขอสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไทยวิวัฒน์ประกันภัยในครั้งนี้ค่ะพร้อมอัปเดตข่าวคราวกับหนุ่มต้อสินะค่ะที่ช่วงนี้ดูจะหวานกันมากขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นโพสต์รูปโชว์หวานค่ะแต่ล่าสุดสาวพีคแอบโพสต์รูปของหนุ่มต้อลงใน IG จนหลายคนไปนั่งเมาส์จับเข้าชมลมคนอดแฟนปี2018ไปอีกรายจ้าก็สาวพีคก็รู้สึกสะดวกกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะเพราะว่าพีคก็เป็นคนที่ชอบคือถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยแล้วเราเกิดมีอารมณ์อยากอยู่ต่อแล้วก็เปิดต่ออะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเปิดปิดง่ายๆเลยแล้วก็คุ้มครองเราตลอดระยะการเดินทางจะหนีก็ได้แต่ว่าอยากให้เจ้านายรู้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเต็มที่แล้วแบบอยากไปสักทีมันก็ค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมคะฉะนั้นคือยังไงมันก็ต้องคุ้มครองหรือว่าเดินๆอยู่อย่างเงี้ยลื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะสะดวกมากต่างประเทศมันก็จะแบบอาจจะลำบากนิดนึงก็ถ้าโทรมาที่นี่คอลเซ็นเตอร์เขาก็จะแบบจองให้คิดว่าอันนี้คือคุ้มนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเราท่องเที่ยวควรมีประกันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็จะตอบสนองแล้วก็คุ้มเพราะว่าอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปละอยากกลับเมื่อไหร่ก็ติดได้ทันทีเปิดปุ๊บปิดปั๊บอะไรอย่างนี้ค่ะบิววันนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่คือพอดีมันเป็นแบบอารมณ์โมเมนต์นะตอนนั้นพอดีค่ะคือบีคู่กลับมาจากดอยอินทนนท์แล้วไปหลายวันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นรูปนี้น่ารักดีก็เลยอยากโพสเฉยๆกระแสรอบข้างอะค่ะพี่แบบทุกคนเนี่ยปกติเขาอาจจะยังไม่ค่อยแบบมีพื้นที่แซวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนี่เขาก็เหมือนแบบมาแซวก็ขำๆกันอันนั้นคือรูปคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนว่าก็แบบอยู่ไกลอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเราไม่ได้คิดนะคะว่าจะต้องหรูหราอะไรแต่ว่าไม่ได้ชอบความหรูหราอยู่แล้วชอบแบบสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีพี่ๆรอบข้างอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบยินดีกับเราอะไรแบบนี้ก็นาทีก็โอเคค่ะแต่ว่าก็คงจะแบบไม่ต้องไปแบบหรูหราอะไรแบบนั้นนะคะชอบแบบง่ายๆสบายๆอยู่กันแบบชิลๆไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้อวดนะคะอวดก็ได้อวดก็ได้รูปน่ารักพอดีแบบเขายิ้มน่ารักพอดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่โดนถามไปครั้งที่แล้วแต่แค่แบบว่าไม่ได้แบบโพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีโอกาสโพสว่ารูปน่ารักดีเขายิ้มน่ารักดีแค่นั้นเองไม่ได้แบบเห็นคนอื่นอะไรแบบนี้